ชาวลัคนาราศีธนูนะครับดวงชะตาช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีธนูคุณตั้งใจฟังให้ดีนะครับดวงคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรเลยนะแต่สุดไอ้ส่วนใหญ่แล้วล้วนแล้วแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเหตุผลก็ง่ายๆคือดาวเจ้าตัวของคุณคือดาวพฤหัสนั้นได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคแล้วก็ตรีโกณร่วมกับลัคนาราศีธนูซึ่งเขาเรียกตรีโกณร่วมธาตุไฟตอนนี้เราอยู่กันที่นะครับดวงดีนะครับติดตามดวงดีไว้ในทุกช่องทางนะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียของสินแสหมิงก็ติดตามไว้ในทุกๆช่องทางนะครับชาวลัคนาราศีธนูดาวการเงินของคุณคือดาวเสาร์ไปโยกหน้าลัคนาราศีของคุณเขาเรียกโยกพระเสาร์แล้วก็ไปอยู่ในเรือนของดาวราหูซึ่งนั่นหมายความว่ามันเป็นคู่มิตรกันคุณจะทำมาหากินได้อย่างคล่องตัวหยิบจับอะไรก็ได้เงินโชคดีมากในเรื่องเงินทองทองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้ผมได้เกริ่นให้ฟังไว้ทีแรกว่าดาวพฤหัสไปอยู่ในตำแหน่งราชาโชคตีโกนร่วมธาตุไฟคุณจะหาเงินหาทองได้ดีคุณจะได้เริ่มธุรกิจใหม่ๆคุณจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆคุณจะได้เริ่มทำสิ่งใหม่ๆและเป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีความมั่นคงยั่งยืนต่อไปในอนาคตคุณอาจจะได้เริ่มธุรกิจใหม่นะคุณอาจจะได้เริ่มอะไรที่แปลกออกไปจากเดิมแล้วก็เป็นความสุขความบันเทิงความสบายใจเข้ามาให้กับตัวคุณด้วยเพราะดาวพฤหัสนั้นได้ราชาโชคนะครับแล้วก็เป็นดาวพฤหัสอีกนั่นเองนะครับที่ไปได้ตำแหน่งราชาโชคอยู่ในเรือนปุตตะซึ่งผมบอกไปแล้วว่ามันการเริ่มต้นใหม่ๆนะครับฉะนั้น outgoing นะครับอย่าไปยึดติดกับอะไรที่เป็นเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆอะไรก้าวหน้าไปทางที่ดีได้คุณลุยไปเลยและครึ่งปีหลังนี้คุณจะมีโชคดีกับเรื่องของบ้านที่ดินยวดยานพาหนะนะจะซื้อไว้เป็นเจ้าของหรืออะไรก็แล้วแต่ได้ง่ายๆเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณเองและเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยหมายถึงบ้านที่ดินรถยนต์ยวดยานพาหนะแล้วไปได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคตีโกนร่วมธาตุไฟสิ่งเหล่านี้คุณจะได้แน่ๆจะอย่างหนึ่งหรือสองอย่างสามอย่างก็ว่ากันไปแต่คุณมีโอกาสจะได้แน่ๆในช่วงครึ่งปีหลังของนี้ส่วนดาวราหูที่ย้ายมาอยู่ในเรือนพันธุนั้นนะครับเป็นราหูที่บ่งบอกถึงนะคุณอาจจะต้องเดินทางบ่อยๆแล้วจะดีเดินทางแล้วได้ลาภผลดีลาภผลมาจากการเดินทางนะครับเพราะว่าราหูเองก็เล็งไปยังเรือนกัมมะซึ่งเป็นเรือนการงานการเดินทางจะนำมาซึ่งทั้งเงินทั้งชื่อเสียงให้กับตัวคุณราหูจะย้ายประมาณช่วงกลางเดือนตุลาคมนะครับส่วนเรื่องความรักเรื่องคู่ครองนะครับผมขอแบ่งออกเป็น3หรือ4เซกชันตรงนี้ให้ฟังกันง่ายๆและเข้าใจกันได้ง่ายๆชาวลัคนาราศีธนูที่แต่งงานมาตั้งนานแล้วแล้วอยากจะมีบุตรแล้วยังไม่มีสักทีมีโอกาสที่คู่ของคุณจะท้องหรือคุณอาจจะทำให้คู่คุณท้องก็ได้ผู้ขนาดนี้ไม่เข้าใจเหรอนะฮะในช่วงครึ่งปีหลังนะครับแล้วคนที่ยังโสดก็มีโอกาสจะเจอคู่พบคนที่ถูกใจอาจจะได้พบเจอกับรักต่างวัยก็เป็นไปได้คนที่มีครอบครัวหรือคนรักอยู่แล้วสัมพันธภาพจะดียิ่งขึ้นนำมาซึ่งลาภผลการเงินการทองที่ดีการลงหลักปักฐานที่ดีใครที่แต่งงานแล้วอยากจะลงหลักปักฐานซื้อที่ซื้อบ้านซื้อรถช่วงจังหวะตรงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีเหลือเกินนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีธนูใครที่เป็นชาวลัคนาราศีธนูแล้วความรักที่ผ่านมามันติดขัดมันจุกจิกมันไม่ได้อย่างใจอิทธิพลของดาวพฤหัสจะทำให้หลายสิ่งหลายอย่างมันลงตัวไปในทิศทางที่น่าพึงพอใจยิ่งขึ้นนะครับสุขภาพร่างกายผมคงบอกตรงนี้ว่าอยากให้ชาวลัคนาราศีธนูออกกำลังเยอะๆดาวพฤหัสอยู่ในเรือนที่5คุณต้องกระปรี้กระเป๋าไปจับเจ้าอยู่ไม่ได้ต้องพยายามเคลื่อนไหวตัวเองต้องพยายามออกกำลัง
แล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครับสุขภาพร่างกายของคุณจะดีมากๆทีเดียวดาวพฤหัสตีกลร่วมธาตุไฟบอกแล้วไงว่าล้วนแล้วแต่นำพาสิ่งที่ดีมาให้ทั้งสิ้นขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านโชคดีสินแสหมิงไปก่อนครับสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดศาสตร์แห่งโงเห้งและ12ลัคนาราศีทางสำนักมังกรทองสินแสหมิงยังมีเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายให้กับท่านที่สนใจจำนวนมากติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official ID @masterming6666 ขอให้ทุกท่านสุขแห่งรวยคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสำเร็จดังใจทุกประการขอบคุณครับ